าเกิดจำได้ถ้าเกิดคุณได้ดูเทปที่เราสัมภาษณ์คุณรุ่งโรจน์ครับคุณรุ่งโรจน์ก็จะพูดถึงเรื่องการที่แบบโอ้ก็มีใครเยอะแยะไปหมดมาซื้อตัวมาพยายามติดต่อลุงเขาพูดถึงขนาดว่าแบบยื่นเช็คเปล่าให้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะมีบ้างไหมมีใครมาชวนคุณบ้างไหมแล้วทำไมยังไม่ไปถ้ามีมันก็มีนะครับชวนบางคนชวนแบบทำไมถึงกล้าชวนอ่ะผมมาชอบคิดอย่างเดียวว่าการทำดีอ่ะแม่งง่ายกว่าการทำเร็วเยอะมากเลยง่ายแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเพราะฉะนั้นเกิดว่าคุณจะเป็นคนแค่คนกตัญญูมันยากนักหรอวะจุดที่8เนี่ยมันนำมาซึ่งคล้ายๆจะเรียกว่าจุดพีคจุดแรกของ Tattoo Color เลยที่ได้ยินมาคือไอ้ความขึ้นถึงจุดพีคแบบนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลเสียให้กับตัวคุณด้วยหรือเปล่าหนักเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมใช้วันหนึ่งนี่คือแบบ 30,000 40,000 ขั้นต่ำเลยขั้นต่ำเลยนะคือแบบว่าเพิ่งเล่นดนตรีเสร็จเล่นเสร็จเที่ยงคืนกินเที่ยงคืนเสร็จ 4:00 นอีกวันนึงอ่ะ 4:00 นอีกวันนึงนะหมายถึงว่าไปไหนบ้างไม่รู้ทุกอย่างเราเลี้ยงหมดอะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างงี้ทุกวันจนมันมีวันนึงเราขึ้นเวทีแล้วร้องเพลงไม่ได้ก็ไม่กล้าคุยกับใครก็จิตตกก็จะแบบว่ามองคนนั้นก็จะคิดว่าคนนี้เกลียดมองคนนี้คนนี้มานินทานั่นก็จะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ค่อยได้ออกรายการทอล์กแบบอย่างนี้เท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนั่นคือจุดที่พลิกชีวิตผมที่สุดแล้วจนเกือบจะกลับมาไม่ได้ด้วยซ้ำถึงขั้นเห็นในข้อมูลบอกว่าถึงขั้นแบบจะลาออกจากวงเลยใช่จะลาจากวงคือบอกกับแฟนแล้วว่าผมไม่ไหวแล้วผมแบบกลับมาวันนี้ผมรู้สึกว่าสายตาแต่ละคนมันแย่มากนะสายตาแฟนคลับก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเสียดายเราเหมือนเขาเสียดายถ้าทุกคนเลิกว่าทำไมถึงมีนักร้องแบบนี้นะคิดไปเองไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่คิดไม่คิดเองแน่คือเสียงไม่คิดเองแน่ก็คือพอเราร้องแย่เราก็เริ่มสูญเสียความมั่นใจมองไปเอ๊ะสายตาที่แฟนมองมาแม่งรอจับผิดคำนี้อยู่แม่งรอตรงนี้อยู่เดี๋ยวไอ้รัฐแม่งก็คำนี้นี่กันแล้วเราคิดว่าเฮ้ยแต่โลโซอ่ะนักร้องเล่นกีตาร์สามคนเราไม่มีเรารัฐตรงจำก็อยู่กันได้ลาก็ร้องต่อเลยดิเดี๋ยวเราลาออกจะได้แบบไม่ต้องมานั่งฉุดวงเขาอีกแล้วคืออย่างนั้นเลยนะคือว่าจะมีครั้งนึงที่คอนเสิร์ต EDC ใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ EDC ที่ Impact เนี่ยเขาก็เอาแค่ตัวเลิกไปแต่ผมไม่ไปคนเดียวคือไม่ใช่เกเรนะมันยังฝังใจอยู่ว่าผมไม่สามารถร้องเพลงนั้นแล้วผมจะไปทำให้ EDC เสียอีกอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบว่าพี่ๆดูอยู่ผมก็ขอโทษด้วยแต่ว่าผมก็กลัวอยู่ตอนนั้นก็ยังไม่หายจากโรคจิตตรงนั้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแล้วได้ไปลาออกกับเพื่อนได้พูดไหมแฟนเอามือถือเก็บเลยเอามือถือโยนหนีเลยคือว่าไม่ต้องโทรถ้าอยากโทรตอนที่ตื่นมาแล้วจะโทรเนี่ยเขาไปคุยผมไปคุยพี่ชาวโอเคชาววะเลขสั่งทุกใช่พี่ชาวพี่ผมจะออกมึงเป็นอะไรมึงจะออกผมรู้สึกว่าผมนี่พี่ชาวก็แล้วแต่มึงละกันแต่ว่ากูว่าเพื่อนๆในวงมึงเขาก็ยังคงนั่นนะแล้วมึงบอกเพื่อนในวงยังก็เก็บมาจะบอกจะแย่ไปบอกก็ไม่กล้าแย่แต่แกอย่าหลายทีมากครับจนแบบอ่ะเหมือนกับแก้ปัญหาตัวเองใจได้แล้วว่ากูจะไม่ออกคอยมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมว่ากูอ่ะเกือบแล้วอะไรทำให้ฉุดกลับมาได้ที่ว่าแก้ปัญหาในใจนี่แก้ยังไงครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมออกไปบงก็ไม่ใช่ว่าจะติดปีกแล้วหอกไปเลยหรอกมันก็ต้องมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอ่ะมันต้องมีปัญหาผมรู้สึกว่าแล้วผมจะเป็นคนสร้างปัญหาถ้าผมออกมันไม่จบหรอกมันไม่จบแค่ว่าอยู่ที่รัดร้องแล้วทุกอย่างจบอย่างที่สองคือตอนที่ผมบอกเพื่อนว่าผมจะออกจากวงแล้วผมก็บอกว่าแล้วในเนี่ยในชีวิตมึงมีใครรู้บ้างที่มึงจะออกจากวงมีกวางที่รู้แล้วก็มีพี่ชาวโหแม่งโกรธมากเขาบอกว่าไอสัตว์มึงไม่บอกพวกกูได้ไงมึงคิดพวกกูเป็นใครพวกกูน่ะนั่งฟังเสียงมึงอยู่ทุกวันมึงไม่เคยเอาเรื่องนี้มาคุยกูเลยแต่มึงเอาไปบอกคนที่ไม่เคยได้นั่งฟังเสียงมึงแล้วเขาตัดสินแทนมึงเหรอทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาคุยกับวงผมแบบโอ้โดนด่าอีกซึ่งก็จริงของเขาจริงใช่ก็โดนด่าแต่ซึ่งก็ดีแล้วที่ผมไม่ได้แบบไปโชคดีที่สมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลให้ขนาดว่าไปเพ้อลำพันได้ว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันพอแล้วฉันขอโทษกับทุกคนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยโอ้โหอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นจุดที่แบบคุณได้ออกโหนกระแสแน่นอนไม่ทันได้ออกปาร์ตี้ทอล์กอะไรเงี้ยก็คือก็ยังดีที่เพื่อนๆว่าดีแล้วที่มึงไม่ออกแล้วก็อ่ะครูยังรอมึงได้มึงไปทำธุระของมึงมาโอเคไปทำธุระหมายความว่าไปทำให้ตัวมึงร้องเพลงได้มาโอเคทำอะไรก็ไม่รู้แหละ
แต่ยังพวกกูยังรอมึงได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบแม่งก็เนี่ยนี่กูทำลงไปเนี่ยคือแบบนี่สิ่งที่กูคิดแวบเดียวนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นรู้สึกไหมว่าตัดสินใจถูกที่ไม่รีบลาออกไปตอนนั้นโอ้ก็ตอนเขียนขอบใจคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยผมยังเขียนเลยว่าผมขอบคุณตัวเองที่ผมไม่ยอมแพ้วันนั้นจริงๆคือถ้าผมยอมแพ้วันนั้นผมก็คงจะแบบมันคงจะเป็นมีแผลในใจของผมอีกหลายแผลที่ยังไม่ถูกซ่อมแซมแต่คอนจบคอนเสิร์ตครั้งนี้มันถูกซ่อมแซมเกือบจะหมดนะแต่รู้สึกว่าเนี่ยถ้ามึงปล่อยจอยตอนนั้นนะมึงก็คงจะไม่มีวันนี้ได้มานั่งพิสูจน์ตัวเองว่ามึงทำได้นะในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่ามึงทำไม่ได้ถ้าที่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้เหตุผลที่ไม่ไปลาออกก็เพียงคือผมว่าดิมคิดผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ใช่ตัวเองด้วยซ้ำไปผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบมันทำให้ฉุดคุณเอาไว้ได้ใช่เพราะว่าผมคิดว่าผมจบการตลาดผมมีปัญญาผมไปไหนก็ได้ผมก็ทำการตลาดผมอยากเป็นเซลล์มันเป็นอาชีพที่ผมชอบอยู่แล้วก็คิดจัดช่องน้อยแต่พอตัวโดยไม่ได้คิดถึงเลยว่าแล้วตอนที่มึงแค่ไปง่ายๆแบบนั้นเนี่ยแล้ววงล่ะเขาจะต้องมันแบกรับอะไรบ้างแต่ดีไม่ดีวงจะบอกว่าจริงๆพวกมึงน่าจะไปมือในป่านี้กูแบ่งกัน3คนเองเนี่ยกูสบายกูหาสามได้เยอะกว่าเดิมอีกมึงอย่าไปคิดแทนกูหลังคงไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องทางจิตใจก็ถือได้ว่าตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วคุณแก้ไขยังไงถึงกลับมาได้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นอีกคนหนึ่งไปเรียนครับวิธีเดียวในโลกนี้คือเรียน okay. เรียนกับใครล่ะเรียนกับคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วกันแล้วคนไหนจะเก่งที่สุดในโลกก็ต้องเป็นคนที่สอนพี่เบิร์ดร้องเพลงสิวะโอ้ครูโรดแพงที่สุดดีที่สุดคุณไปเรียนร้องเพลงเลยผมก็เรียนร้องเพลงมาก็ในอูอูอูอีอีอีอาอาอาเริ่มใหม่หมดเหมือนแบบหัดคลานใหม่เลยใช้เวลา2ปีกว่า2ปีครึ่งถึงจะกลับมาได้กลับมาได้เขายังไม่กลับมาได้ 100% นะกับแม่มา 75% 80% ซึ่งแบบก็ถือว่าก็ถือว่ายังพอทำงานได้แต่ยังไม่สบายใจแต่ว่าก็แบบใช้เวลาก็คือพูดง่ายว่าก่อนที่ผมจะเล่นคอนเสิร์ตครับ1ชั่วโมงครึ่งผมต้องอยู่กับแบบครูโรดเนี่ยครับมา10ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยทุกวันนี้ทุกวันก็ต้องวอร์มเสียงก่อนขึ้นเวทีก่อนที่ผมจะมาเจอป๋าเนี่ยผมก็ต้องวอร์มก่อนวอร์มรถมากับแบบครูโรดมาเพื่อจะแบบว่าเฮ้ยเราจะได้พูดจาให้มันเสียงให้มันเข้าใจไม่ต้องพูดเร็วอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วซึ่งคนที่บอกว่าแนะนำไปหาครูโรดเนี่ยคือธนชัยอุชินก็คือพี่ปอดบอกดิมครับไปหาครูโรดเลย ไปหาครูโรดนะเดี๋ยวเราคุยให้เราบอกให้คือเรื่องนี้นี่คือแบบผมยืนยันได้ด้วยตัวเองเพราะประสบมากับตัวเองเลยเหมือนกันก็คือแบบเราเห็นแบบคุณคิดดูนะคนระดับธงชัยแม็กกินไตยังต้องไปเรียนอ่ะคิดดูสิสิ่งที่ผมก็ถามพี่เบิร์ดว่าเอ๊ะไปเรียนกับครูโรดเนี่ยเขาสอนอะไรพี่เบิร์ดเปรียบเทียบง่ายมากเลยเขาบอกว่ามันเหมือนเราไปเรียนเพาะกายอ่ะถ้าเราสามารถบริหารให้มันเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนมันมีกล้ามเนื้ออยู่ตรงเนี้ยให้แข็งแรงให้มันยกข้างในแล้วถ้าเรายกผิดท่ามันก็จะพังถ้าเรายกถูกท่ามีเทรนเนอร์ที่ดีมันจะทำให้กล้ามตรงนี้ใหญ่เราก็จะร้องเสียงสูงร้องเสียงอะไรได้ซึ่งตอนนี้ก็คือกล้ามใหญ่แล้วถูกหมายถึงว่าไม่อยากขนาดพี่เบิร์ดนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าพอรู้จักเรียกใช้มันได้แล้วมันสำคัญตรงที่ว่าเส้นเสียมก็เหมือนกับกล้ามเนื้อคนทั่วไปครับพอแก่แล้วมันก็โรยราหมดแรงก็คือถ้าเกิดว่าเรากระตุ้นอยู่เสมอออกกำลังกายมาเสมอหรือว่าก่อนจะร้องเรามีวอร์มร้องเสร็จเรามีวอร์มดาวมันก็ทำให้เรายืดอายุการใช้นานได้แล้วก็ทำให้เส้นมันไม่ตึงแล้วก็ไม่แข็งมันก็ทำให้เฟล็กซิเบิลแล้วก็ใช้ได้ตลอดคุณตัดสินใจไม่ลาออกคุณตัดสินใจมาเรียนอันนี้โอเคละแล้วไอ้เรื่องนิสัยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยไม่บรรยะบรรยังหรือการสังสรรค์ถึงเช้าข้ามไปอีกวันหนึ่งหยุดเลยหรือเปล่าฮะหลังจากตอนนั้นฟุ่มเฟือยเนี่ยโดนงดครับเพราะว่าฟุ่มเฟือยจะมีภรรยามาดูแลโอเคว่ามึงใช้ตังอะไรเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่ไอถึงเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้บางวันได้วันที่ว่าสมมติว่าประตันทั้งวันหรือว่าเป็นช่วงแบบว่าเฮ้ยเล่นเสร็จก็ตีสองแล้วเงี้ยกูกินตีสามมันก็เช้าแล้วนะสามชั่วโมงแต่เมื่อกี้บอกกูเช้าคือเช้าคนเราไม่เท่ากันก็ยังมีดื้อฝั่งนี้อยู่นิดๆหน่อยๆครับประมาณนั้นแต่ก็จะรู้ตัวกว่าเดิมแหละนะใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันถ้ามีงานต่อมาเนี่ยผมก็จะไม่ได้กินแบบขนาดแบบโอ้เอาให้แห้งอะไรเงี้ยครับอีกอันนึงที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าดิมรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าผมเองก็จะมีความคิดอยู่อย่างนึงว่าหลังจากชุดจงเพราะครับหลังจากนั้นมา 2-3 ชุดอ่ะคือมันไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่ากับจงเพราะคือมันมีแฟนตัวจริงมันมีแหละมันมีแฟนตัวจริงมีตัวให้ดูอยู่แหละแบบหลายเพลงแต่ว่าโอ้โหพอไปเทียบกับไอ้ความสำเร็จตอนจงเพราะที่มันแบบปื๊ดขึ้นไปสักขนาดเนี้ยมันมีความรู้สึกท
ที่ต่างไปไหมเมื่อคล้ายๆกับว่าเออหรือคนไม่ได้รอฟังเราเยอะขนาดนั้นหรือเราเลยจุดพีคไปแล้ว มันมีจุดที่ว่าหลายๆคนจะน้อยใจไงแต่ว่าผมเนี่ยไม่น้อยใจตรงที่ว่าผมอ่ะผมคิดเป็นเพราะผมเองผมเลยไม่คิดว่าเป็นเพราะคนอื่นไม่รอฟังผมผมเลยไม่คิดว่าเพราะตัวฉันเองไม่อาจทำตามใจเธอทุกอย่างแหละผมรู้สึกว่าอย่างนั้นก็เลยเป็นนี่แหละเป็นเหตุว่าอ๋อทำไมถ้าตัวเริ่มถึงไม่มาอ๋อเพราะกูนี่เองก็ยิ่งกดดันมันไปอีกอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมใช้เสพในการที่เวลาเจออะไรผมซาดิสใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่งั้นก็กลับตัวมาไม่ได้เพราะไม่งั้นก็จะแบบว่าในขั้นนี้มันยังไม่พอหรอกอะไรเงี้ยมันจะสิ่งที่เราจะได้ปรับปรุงใช่ครับทำให้มันดีเราต้องปรับปรุงอีก4เท่าที่เราทำเสียไป4ปีอ่ะคือจาก4ปีที่เราทำเสียไป3ปีที่เราเสียไปเนี่ย4ปีเนี้ยเราแม่งต้องมากกว่าคนอื่น4เท่าผมมีช่วงนึงจะให้แบบว่าทุกครั้งที่จบโชว์ลงมาจำจะเป็นคนโทรหาผมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเสียงผมอยู่วันละชั่วโมงทุกวันกูว่าเท่านี้มึงร้องตรงนี้ได้กูว่าเท่านี้มึงผ่อนเสียงตรงนี้ได้กูว่าเท่านี้มึงขึ้นมาตรงนี้ได้กูว่าเท่านี้มึงยังร้องไม่ดีพึ่งเข้ามาไม่มั่นใจเพราะไม่เข้าใจมึงจะเพี้ยนหัวตรงนี้มึงทำแบบนี้คือมันก็เหมือนชาเลนจ์นะครับเพราะอย่างน้อยเราจะมีคนมาพูดกับเราแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเนี่ยเราไม่นั่งคิดเองอ่ะแม่งหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราที่เราคิดมันถูกต้องไหมผมเลยกล่าวว่าแก้ปัญหานี้ต้องการด้วยกันว่าเฮ้ยกูขอแหละกูขอทีมงานพวกมึงอ่ะจำรัดตรงกูขอคนเดียวให้มาด่ากูทุกวันในวันที่กูร้องเสร็จว่าวันนี้กูเฮี้ยอะไรบ้างแล้วมึงก็บอกกูจะรู้ว่ากูต้องปรับอะไรก็เลยต้องเลือกว่าให้จำมันเป็นตัวเตือนสติจะดีที่สุดเพราะมันจะมาพูดแบบไม่เกรงใจไงมันจะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดมันใช่มันจะบอกเลยไม่มึงขึ้นมาเนี้ยวันเนี้ยขึ้นมาพูดได้ไหมเฮียคืออย่างนี้เลยคือแบบครับครับพูดครับครับครับวางหูเออดีว่ะเขียนเขียนเขียนเฮ้ยทำอะไรพวกนี้ตรงนี้โน้ตอย่างนี้ไม่ได้จะไปทำ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 เฮ้ยวันนี้จำวันนี้โน้ตดีขึ้นยังก็ดีขึ้นแล้วแต่มีตรงนี้นะคือความที่เหมือนแบบTattoo Color ดูเป็นแก๊งขี่เล่นสนุกสหานเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าอะไรแบบนี้มันดูไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในวงคุณเลยนะเฉพาะคนอื่นที่เห็นว่ามันขี้เล่นครับแต่ถ้าเราอยู่กัน4คนเนี่ยมันจะมีเรื่องงานเรื่องจริงจังเรื่องตลอดเวลาจริงตลอดเวลาเรื่องปัญหาให้แก้ไขปัญหาให้ทุกยิ่งโตยิ่งมีปัญหาให้แก้ไขแต่ว่าอย่างแก้ไขในคำในความที่เป็นเพื่อนกันอยู่มันเลยค่อนข้างจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่คราวนี้ก็มาถึงช่วงที่มันเป็นผมเรียกของผมเองว่ามันเป็นเวฟที่2ของทัตทูนะแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นแฟนตัวจริงชาวนัวเขาอาจจะบอกโหเวฟทัตทูมันหลายเวฟกว่านั้นแต่ผมจะรู้สึกว่าไอ้เวฟที่2เนี่ยมันดึงทัตทูแบบกลับไปที่จุดพีคอีกครั้งแล้วมันพีคกว่าคราวก่อนซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแถวๆช่วงก่อนที่จะออกอัลบั้มเรือนแพเนี่ยใช่ครับเป็นช่วงที่คุณเริ่มไปทำคอนเทนต์การเปิดขวดอะไรของคุณก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนั่นแหละก็คือโควิดนั่นแหละฮะโควิดครับผมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณรู้สึกไหมว่าเฮ้ยมันทำไมเวฟนี้มันมาแบบค่อยๆมาแล้วก็เรามาสูงเลยครับคือต้องเท้าความก่อนว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เราเป็นหลายอย่างเช่นว่าเราไม่มีงานซึ่งไม่มีงานกับดนตรีเนี่ยมันศูนย์เลยนะฮะศูนย์คือศูนย์จริงๆนอกจากไปทอดไข่เจียวขายหรือว่าทำขาหมูทำหมูกรอบขายเงี้ยซึ่งผมก็ทำอาหารไม่เป็นก็เราทำอะไรกันดีอ่ะก็เราจะมานั่งขายจับซื้อมาขายไปกำไรก็ไม่กี่บาทก็เราทำยูทูบกันไหมล่ะก็ในเมื่อเราเคยทำดีซีทีวีกันมาก่อนอยู่แล้วคือไปแล้วก็คือจะมีการที่บอกว่าจะสอนกีตาร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็เล่นตลกโปกฮาไปกับ3คนนั้นนะครับผมจะสอนกีตาร์แบบจริงจังนะครับคืนนี้สบายต้องให้กูพูดตลอดต้องให้บอกให้สอนตลอดฟังคนอื่นเขาบ้างเวลาทำอะไรอ่ะคนอื่นก็ใจคนอื่นก็คิดคนอื่นเขามีหัวใจเหมือนกันมึงเคยฟังไหมสุนทรภู่อ่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์แต่มึงเคยฟังไหมฮะแล้วก็เงียบตลอดเวลาพูดอะไรไปก็เงียบตลอดเก็บไปคิดอะไรบ้างคิดอย่างเดียวไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์มึงต้องทำด้วยทำให้คนอื่นเขารู้ว่าทำยังไงบ้างไอ้นี่มึงทำอะไรอยู่เนี่ยนะสอนกีตาร์ไงสอนกีตาร์พุ่งไปหาหมอดีกว่าเห็นมั้ยเราถ้าจะเป็นคนแรกๆเลยในวงการดนตรีที่ทํา YouTube ด้วยซ้ําแล้วเราก็หยุดไปคือว่านั่นน่ะพอถึงช่วงจุดที่8จนพอแล้วพอหยุดไปเพราะว่ากูดังแล้วไงไม่อยากต้องทําอีกก็ทีแม่งไปก็เนี่ยก็หายไปจนเพิ่งกลับมาในรอบโควิดนี่แหละครับก็กลับมาเรียนรู้วิธีการตัดต่อการวางกันวุ่นกันนี่การทำอะไรกันมาเรื่อยๆพอสุดท้ายแล้วเรามาลองผิดลองถูกไปออนไลน์ในช่องเราไปอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีชาวเน็ตมาดูแล้วอ๋อคนนี้คนนั้นอ๋อพี่ดีมคาแรคเตอร์แบบนี้นี่พี่รักคาแรคเตอร์แบบนี้นี่พี่ตรงคาแรคเตอร์แบบนี้พี่ตั้งคาแรคเตอร์แบบนี้ก็จะแบบหาเมนแต่ละคนปุ๊บๆๆไป4คนก็เกาะๆไปสักพักอยู่ดีพี่ลุงปล่อย TPO เข้ามาอีกในช่วงนี้ใช่ๆมันก็เรียกคนเหล่านั้นมาว่าอ๋อคนที่
เคยกระโดดขึ้นเรือมาแล้วหิ้วมาเฮ้ยหิ้วคนอื่นไปด้วยเฮ้ยไปดิอยู่ทัวร์ประกันเนี่ยซักเจ็ตพาไปให้ขึ้นเรือเราไปด้วยกลายอ๋อกลายเป็นอยู่ดีดู YouTube แล้วได้ดู TPO อีกเฮ้ยแล้วพวกพี่เขาเล่นดนตรีได้ขนาดนี้เลยวะแล้วเขาแม่งมีวงดนตรีออเคสตราอยู่ข้างหลังแล้วแม่งก็มีคอนเสิร์ตนี้ไปเล่นกันตอนไหนวะแล้วก็แชร์กันแบบกระนำบึ้ม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 มาพร้อมกับ YouTube ก็เนี่ยก็เลยมาพร้อมกลายเป็นว่าไอ้แฟนกลุ่มใหม่เนี่ยเป็นแฟนที่อาจจะไม่ได้ฟังแททูมาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไม่มีทางเป็นเด็กๆเลยไม่มีทางเลยที่โตไม่ทันไม่มีทางเลยว่าจะเป็นแฟนที่ตามเป็นแฟนใหม่แบบ New Age แบบเปิดกล่องแกะกล่องเลยบางทีแบบว่าเราไปสนามบินไงฮะเราก็ไปถึงปุ๊บแลนดิ้งปุ๊บเออแล้วก็เออมีคนนึงแบบมากับแฟนแบบโอ้ยพี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูไปเรียกลูกมาก่อนเราก็นึกว่าจะถ่ายกันเสร็จปุ๊บลูกคือตัวเท่านี้คือครับมาพาลูกมารอเราอะไรเงี้ยคือชาวรุ่นนี้เป็นอย่างนี้หมดนะโดยเฉพาะรัสซี่เนี่ยก็จะเป็นจุดประกายจุดนึงเลยที่ว่าสร้างอยู่ดีๆก็เกิดคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาอยู่ดีก็เกิดขึ้นเป็นดื้อจังเป็นหัวหน้าเด็กดื้อเป็นคุณรัฐครับมีอุปกรณ์ตัวไหนที่คุณจะแนะนำกีตาร์รุ่นใหม่แบบใช้ตัวนี้ดีใช้ตัวนี้แล้วจะเก่งไหมฮะใช้ที่มึงคิดว่ามึงจะเก่งไม่เกี่ยวกับกูเพราะว่าสุดท้ายคือมึงจะไปเก่งกับกูได้ยังไงอันหนึ่งนะอันนี้ดีอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าคราวเนี้ยคนเรามันเก่งคนละแบบของมึงกับแบบของกูอ่ะมันเทียบกันไม่ได้เข้าป่ะเพราะนั่นคือเอาแบบของเราดีกว่าถึงไว้กำลังจะให้ทุกคนว่า1เราซ้อมกีตาร์เพื่อความสุขคุณมีความสุขแน่แต่คุณจะทุกข์ต่อเมื่อคุณมาเปรียบเทียบกับผมมีมอตโต้มีใดๆขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหชาวนัวล่ะชาวนัวคำนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรยังไงนะแททูคอลเลอร์ชอบกินหมูชูรสครับแล้วก็คือเราก็ชอบพูดกันตลอดเวลาก็ชอบพูดว่านี่นะถ้าใส่นะมันต้องใส่ไม่ได้ใส่เป็นช้อนเราใส่เป็นวิเทแช่เป็นวิอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกโอ้พี่แม่งใจจริงอ่ะแม่งคือแบบอูมามิพี่แม่งนัวนี่แม่งอะไรนะครับเลยพี่ขำๆตั้งชื่อเล่นตั้งชื่อด้อมให้พวกหนูหน่อยดิพี่จำเลยตั้งชื่อว่างั้นเป็นนี้เลยชาวนัวคือนัวเป็นนัวแซบนัวกับนัวแบบ NOIR นัวแบบนัวฟิล์มดาร์กด้วยอะไรเงี้ยฟิล์มว่าอะไรก็ไม่รู้ฟิล์มนัวอะไรเงี้ยเป็นกลายเป็นว่าเออกลับกลายเป็นเขาชอบโอเคแล้วก็กลายมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นทุกวันนี้ก็คือแบบโหไปไกลกว่าที่คิดไปเยอะเลยคือกล่าวว่าชอบชาวนัวกล่าวว่าแบบตั้งเล่นให้ไงอันนี้แบบคือไปไหนก็แบบขอเสียงชาวนัวนี่คือลั่นแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกถึงการมาถึงของเวฟที่2ของ Tattoo Color เนี่ยใน Monster Music Festival ครั้งที่1ครับตอนนั้นเนี่ยโปรโมเตอร์ของงานคือคุณน้ำเนี่ยเขาจัดให้ Tattoo Color เนี่ยไปอยู่เวทีลึกสุดเลยฮะอยู่ในที่สนามสุขด้านในสุดเลยฮะคือเดินไกลสุดอะฮะแล้วก็ไม่ใช่เวทีที่ใหญ่ที่สุดด้วยครับนะณวันแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็น่าจะพอดีก็น่าจะใช่กับความรู้สึกที่มีต่อน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้แหละ Tattoo Color ที่รู้จักกันมาเล็กกว่านี้ก็ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะไม่แน่ใจประมาณนี้ไม่เต็มอาจจะไม่เต็มใช่แต่พอกดว่าพอถึงวันงานแล้วแบบคือเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมเด็กมันเดินเข้าไปข้างในกันหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วผมก็เดินตามไปเพราะผมก็ไม่ได้ดูตารางโชว์รู้แค่ว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรมันมีเรื่องวุ่นวายอะไรหรือเปล่าแล้วผมก็เห็นว่าโหคนไปอัดกันอยู่ที่แน่นมากอัธจังอัธจันสนามคือแบบเต็มมากอ่ะคือเวทีนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆอ่ะเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับคนเยอะขนาดนั้นก็คือเราให้ขึ้นตรงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพที่เห็นตอนทัททูเล่นคือคนลามออกข้างๆกลายเป็นแบบครึ่งวงกลมใช่ซึ่งเอาจริงๆก็คือระบบเสียงอ่ะไม่ได้ซัพพอร์ตข้างขนาดนั้นด้วยเราออกแบบไว้สำหรับตรงๆซึ่งอันนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาแล้วว่ะมันเกิดอะไรขึ้นกลับมานี่ยังต้องมานั่งถามกันกับทีมเฮ้ยทำไมอ่ะตอนนี้ทัททูกลับมาดังเหรอเขาออกเพลงใหม่เหรอหรืออะไรยังไงคือแล้วก็มาอีกทีนึงก็ที่ Big Mountain เลยที่ผมเห็นได้เลยว่าแบบตอนนั้นน่าจะขึ้นเวทีวัวมั้งก็รู้สึกว่าคนเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบทำให้รู้ได้เลยว่านี่คือช่วงทัททูคัลเลอร์แล้วก็เอาจริงๆปีนี้ก็เนี่ยผมเพิ่งเห็นเขาวางตารางไว้ไม่รู้คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แบบว่าเขาให้คุณขึ้นเวทีใหญ่ครับผมเวทีใหญ่สุดเลยในปีนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าแบบคุณขอบคุณสมควรแล้วที่จะมาอยู่ตรงนี้ชาวนัวก็เตรียมตัวไปจองที่หน้าเวทีกันได้เลยครับผมแค่อยากจะถามว่ามันไอความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นกับวงด้วยไหมนอกเหนือจากไอตอนที่ทำคอนเทนต์กันมันท่วมท้นนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะทำให้มันเกิดมาแบบนี้ฮะแต่ว่าทำให้แค่ว่าพวกมึงยังอยู่นะพวกมึงยังไม่หายไปจากจอมือถือใครนั่นคือคอนเซปต์แรกที่ตั้งใจว่าทำไมถึงต้องทำ YouTube ต่อถ้าไม่มีงานก็ต้องห้ามหายไปจาก
ห้ามหมายไปจากหน้าจอทัชมือถือได้ก็ตามแต่ทำไงก็ตามแต่ให้มันมีอย่างนี้ครับอย่างแรกพอเราทำปุ๊บไอ้สิ่งที่เขาทำมาตลอดเนี่ยมันก็ทำให้มันส่งผลมาคือแต่เทปแรกมันตัดไม่ดีนู่นนี่ไม่ดีมันก็สะสมมาจนแบบรู้สึกว่าพอมาวันนึงปุ๊บพอมันดูเรียวๆดีพอมันดูนี่ดีกลายเป็นการว่าข้อดีมันเกิดขึ้นอีกกลายเป็นการว่าเออพวกพี่เขาทำมันเองจริงๆว่ะแม่งคนก็ทัชแบบมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าอย่างเดียวเลยที่ทำให้กลับมารอบนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แม่งเกินถ้าสมมติถ้ามี 100% อันนี้ 80% ต้องเป็นพลังโซเชียลเน็ตเวิร์กพลังส่วนตัวคนอาจจะแบบว่าคนละรัสเซียจะ 10% ดินตรงนั้นอาจจะสัก 15% สมอลล์รวมเป็น 5% อะไรเงี้ยแต่ว่าโซเชียลแน่ๆเนี่ยมี 80% เหมือนบางคนทักเราเหมือนกับสนิทกับเรามันมากแต่ปัญหาก็ว่าอ๋อเขาอาจจะรู้แท้ทุกคนแล้วทีวีจะเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราแล้วจนว่าพี่เอี่ยวไปไหนพี่ตรงพี่ดิมวันนี้ไม่ดิมวันนี้พี่กวางไม่ตามกลับบ้านนะครับพี่ดิมไม่ทามไปไหนอะไรเงี้ยก็จะแบบฟีลแบบทักกันเหมือนคนในครอบครัวทักกันอ่ะไม่ได้ทักว่าโอ้พี่ทัวร์พี่ที่ไหนต่อครับไม่มีนะคือทักกันในเรื่องที่แบบกูไปดูมึงมาในเทปที่แล้วมึงพูดอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งดีหรือไม่ดีดีมากครับดีมากมันช่วยอะไรเราในการที่ความสนิทสนมมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วกับแฟนเพลงมันเป็นเพราะว่าพวกเราเป็นคนจริงใจอะจริงใจหมายความว่าเราไม่ต้องมานั่งไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องมานั่งเปลี่ยนคำตอบให้น้องชอบอะสมมติพี่ทำยังไงเออทำไงก็เรื่องกูสนะไม่ยุ่งเรื่องมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราชอบพูดกันอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เฟซแล้วเวลาการถ่ายทีวีเดทีเนี่ยสคริปต์มีแต่มีแค่บุลเลตที่เหลือก็จะเป็นเราแล้วพูดกันเองรอจังหวะดิมไม่ต้องพูดเยอะแล้วมึงพูดเยอะมากแล้วให้ตรงหลีกเข้าไปดิมรอยับตรงนี้พี่รัตมารอหล่อตรงนี้พี่จ้ามารอมันจะมีจังหวะของมันแล้วก็จะเห็นจังหวะมากขึ้นมันทำให้พอคนเห็นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็นั่นแหละโลกโซเชียลมันก็ทำให้เราแบบจริงๆกลายเป็นว่ามันเปิดโอกาสให้เราเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ครับมันก็เลยกลายว่าเราเป็นยังไงก็ได้เราสบายใจซะอีกในการที่เป็นเราพูดบนเวทีเราพูดอะไรก็ได้คนก็ฮาอยู่แล้วเงี้ยมันจะเป็นว่าเฮ้ยอย่างสีเหลืองเย็นโลอะไรมันต้องมานั่งตลกแล้วเราก็แบบเล่นพูดเออแหมมึงร้องเพลงเดียวนี่คนกรี๊ดกับกูร้อง10เพลงนะก็ฮากันแล้วอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นก็คือแบบมีมุกนิดหน่อยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อแท้ถูกเลิกไปอย่างนี้บางทีเราเล่นคอนเสิร์ตจะบอกว่าวันนี้ขอเนี่ยไม่พูดนะถ้าจะพูดไปดูในแท้ถูกเลิกทีวีแล้วกันวันนี้ขอเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบอย่างนี้ก็มีส่งผลถึงการทำรูปแบบของโชว์ส่งผลถึงการทำเพลงใหม่ด้วยไหมไอสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเนี้ยแฟนเพลงกลุ่มใหม่ที่แน่นอนครับมันคือว่าไม่ว่าจะเป็นตัว MV เองตัวเพลงเองใดๆก็ตามแต่ก็ต้องคิดถึงว่าเฮ้ยชาวโนใหม่ๆของเราเป็นยังไงชาวโนเก่าของเราก็จะแม้เสียเข้าไปยังไงเราก็ต้องรักษาเขาไว้ไม่ใช่อยู่ดีก็จะมันจ๋าแบบว่าเอาแต่ชาวโนใหม่ชาวโนเก่าเราก็ต้องเฮ้ยเอกลักษณ์ดนตรีซาวด์ใดๆเนื้อร้องใดๆก็ยังต้องคงลวดลายไว้อยู่แต่ในความที่สลักลายเข้าไปใหม่เนี่ยนั่นคือลายใหม่ๆที่สำหรับว่าคนที่ชาวโนใหม่ๆเนี่ยเขาจะมานั่งดูรูปแล้วว่าเออเราเพิ่มลวดลายใหม่เข้าไปในรูปนี่เองแต่จริงๆอ่ะโครงรูปโดยดักเนี่ยมันคือแท้ทุกคอลเลอร์อยู่แล้วฉะนั้นชาวมาดูกันนะครับประมาณนี้อีกเรื่องนึงที่เราจะเห็นคู่กับความเป็นแท้ทุกคอลเลอร์เสมอก็คือการที่มีดิมแล้วก็รัดเป็นเหมือนฟรอนต์แมนทั้งคู่ร้องเพลงได้แล้วก็ยิ่งหลังจากช่วงช่วงนี้แหละคอนเทนต์เนี่ยช่วงไงช่วงทีวีเนี่ยโอ้โหพี่รัดนี่แบบตอนนี้ไปไกลผมแล้วตอนนี้ผมลงไปทีผมลงได้สบายแล้วตอนนี้ไอ้รัดเนี่ยลงไปทีเนี่ยต้องรอครึ่งชั่วโมงเซนนู่นเซนนี่พี่รัดขอแล้วพี่พี่รัดเราแบ่งบทบาทกันยังไงโดยเฉพาะในแง่การเป็นฟรอนต์แมนผมว่าเรารู้สึกดีมากครับกับเรื่องนี้ผมรู้สึกอยากจะให้ทั้งเซน4คนเนี่ยดังเท่าๆแบบรัดเลยด้วยซ้ำคือมาทั้งบางคนจะบอกว่าดิมอิจฉาไม่รัดโอ้ยมันต้องคนอย่างเงี้ยมันต้องดังมานานแล้วคือมันต้องดังก่อนผมมานานแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นคือเนี่ยเพิ่งจะไม่ได้รับการยอมรับก็คือก็ถูกต้องสำหรับมันแล้วแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการสปอตไลท์ลงหลายๆคนเนี่ยมันดีที่ว่าแฟนคลับมันก็เยอะขึ้นมันไม่ได้อยู่ดีเราไปโอนให้เขาแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ไม่นั่งอะไรนั้นเราก็เป็นของเราเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ใช่ว่าเราน้อยใจไม่เอาเราไม่ทำเราก็ทำอย่างนี้แหละคือตรงก็เริ่มมีแล้วจ้ำก็เริ่มมีตอนนี้ก็แบบเริ่มมาทั้ง4คนเป็นข้อดีของการที่เป็นวงดนตรีครับเพราะว่าผมว่าเอารู้สึกนะมันผมอาจจะไม่ใกล้กับบิทเทิลเลยสักนิดนึงแต่ว่าปัญหาก็ว่ามันก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับมันแปลว่ามันทำให้ทุกคนมีคาแรคเตอร์ทุกคนถูกจดจำในการว่าคุณไม่ใช่แค่มือกลองคุณคือคุณตรงแท้ทุกคนเลอร์เป็นหนึ่งในหมู่เพื่อนหนึ่งใน4คนนี้อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นผมรู้สึกว่าดีมากมากทะเลาะกันแรงสุดนี่คือประมาณไหนอ่ะก็จะเป็นงานนะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้เงินแรงขนาดแบบกูจะเอาแบบนี้ยกมือกันไหมล่ะยกมือสองดันมีสี่สองแต่
ทำไมอยู่ดีแล้วมีมือนึงก็จะมีบ้างทำไมอ่ะทำไมถึงมือนึงก็กูจะอย่างเงี้ยแล้วมือทำไมโอเคแล้วจะมีเขาจะมีอีกมือนึงซึ่งก็เราต้องให้เขาเพราะเขาเป็นหัวหน้าวงไงแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าอารมณ์แบบในงานบางอย่างมันต้องการความเด็ดขาดบางอย่างความเป็นผู้นำเด็ดขาดซึ่งสมมติมึงเด็ดขาดมากัน4คนเนี่ยมึงเด็ดขาดมาใช่ไหมรัฐมึงขึ้นไปเจอสมอลรูมมึงเจอพี่ลุงมึงกล้าไปแล้วพี่ลุงเนี่ยเอาลงอยู่ดีหรือว่าแต่เราก็จะเป็นแนวนี้เป็นทะเลาะกันเพื่องานเขาไม่ทะเลาะกันเพื่ออะไรสมมติเอาแค่4คนเนี้ยเรามองเห็นได้ว่าดีมกับรัฐเนี่ยก็คงถกเถียงกันหนักแน่ๆแหละแต่ว่าบทบาทของตรงกับจำล่ะเราจะฟังอะไรจากตรงและจำสองคนนี้เนี่ยเขาแม่นเรื่องอะไรจริงๆจริงๆผมอะเบาสุดเลยอ๋อเหรอครับแต่เป็นจ้ำกับตรงกับรัฐเนี่ยจะเป็นตัวที่แน่นๆในเรื่องแบบว่าจ้ำอย่างจ้ำเนี่ยเห็นเงี้ยงๆอย่างนั้นแหละแต่พอจะเป็นเรื่องงานก็จะแบบว่ากูว่าไม่มันต้องอ่อนวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่งั้นทำงานไม่ทันถ้าเกิดตรงนี้คือพอไม่มีกล้องจับอะจ้ำคือเป็นอีกคนนึงเลยคือจ้ำจะเป็นมนุษย์ที่ทำงานจริงจังไม่มีคำว่าเงี้ยไม่มีคำว่าใครก็ได้ไม่มีคำว่าใครก็ได้ไม่ได้มึงต้องสามวันแม่งก็ไม่ทำอันนี้ตรงก็แปลว่าเฮ้ยถ้าเราขายตรงนี้ภาษีเรากี่บาทนี่เท่านี้ภาษีมันได้กี่บาทแล้วเราต้องชำนาญเรื่องตัวเลขพี่น่าชอบเล่นโป๊กเกอร์อะไรครับจำแต่ว่าร้านจะไปดูโอเวอร์ออยล์แล้วผมก็จะว่าอะไรก็ได้แต่ว่าสมมติว่าถ้าคิดแผนการตลาดให้ผมคิดช่วยแล้วกันโอเคคือว่าสมมติถ้ามันจะขายงานชิ้นเนี้ยกูไม่เกี่ยงแต่กูขอขายงานชิ้นนี้ด้วยสโลแกนอะไรกูสักอย่างหามุกให้เล่นให้มันหน่อยแล้วกันแต่เรื่องชิ้นงานเถียงกันเรื่องราคาเถียงกันเลยผมไม่สนผมสนแค่ว่าผมจะทำเรื่องโปรโมชั่นของผมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวนั้นซะมากกว่าเรื่องการแบ่งเพลงกันร้องล่ะครับแบ่งกันยังไงระหว่างคุณกับรัฐเนี่ยครับแบ่งกันผมชอบผมก็จะขอมันเช่นว่าเพลงเนี้ยมึงเพลงนี้ใครร้องกูจะร้องเฮ้ยไม่ได้อย่างรถไฟเนี่ยผมฟังครั้งแรกผมต้องการร้องเพลงนี้ผมจะร้องเพลงนี้รถไฟมันก็จะเอามาให้ผมเพราะว่าผมเป็นนักร้องประมาณนั้นแค่นั้นเองส่วนใหญ่ครับว่าใจผมดูก่อนว่าอยากร้องหรือไม่อยากร้องอะไรเงี้ยแย่งเคยแย่งกันหนักแบบไม่ยอมกันเลยไม่มีครับไม่มีพอรัฐก็จะบอกว่ามึงเอาเพลงนี้ไปกู้แต่งใหม่ได้มาเดี๋ยวมันก็จะมีแบบว่าถ้ามึงร้องเป็นรถไฟเนี่ยงั้นกูขอมาร้องเพลงของเรารองเท้าเก่านะอะไรเงี้ยก็สลับกันแต่ว่ากูจะให้มึงร้องเพลงของเรารองเท้าเก่า2เพลงนี้แต่กูจะร้องรถไฟแต่ถ้ามึงรถไฟไปกูขอ2เพลงนี้คืออะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นคือแบ่งเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ซีเรียสบางทีก็จะเป็นเพลงนึงตรงต้องร้องจำต้องร้องคือทุกเพลงทุกอัลบั้มจะมีทั้งตรงทั้งดิมทั้งจำทั้งรัดร้องดูแลแล้วไงครับหลังจากที่เล่นดนตรีกันมาจนถึงวันนี้18ปีแล้วนะครับคุณนับถือเรื่องอะไรในแต่ละคนแบบรัดตรงจำอย่างรัฐนี่ผมคงไม่พูดมากหรอกผมคิดว่าแฟนๆปาเต้ทอล์กทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องนับถือกับเรื่องอะไรแต่ถ้าส่วนตัวส่วนหัวใจกันเองก็คือรัฐจะเป็นคนที่รักเพื่อนรักเพื่อนรักครอบครัวครับโดยเฉพาะครอบครัวอย่างที่รัฐไม่เคยไม่รับโทรศัพท์ของแม่เลยสักครั้งไม่เคยดูโทรศัพท์รัฐขึ้นมาเพราะว่ามัมและมิสคอลทำอะไรอยู่ก็ตามแต่นอกจากเล่นดนตรีนะนอกจากอยู่บนเวทีนะนอกนั้นอะไรก็ตามแต่จะไม่มีการไม่รับโทรศัพท์แม่ตั้งแต่เด็กจนโตแล้วนี่คือเรื่องที่ผมยกย่องแล้วคือว่าเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนฝูงแล้วก็จะมองอะไรเป็นระบบระเบียบมองเป็นก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงคนเก่งคนนึงนั่นแหละครับอย่างตรงก็จะเป็นว่าก็จะเป็นคนที่จริงจังรักเรื่องเมียแต่ก็จะแบบฟีลแบบว่าดูน่ารักดูน่าแกล้ง แต่ด้วยน่าแกล้งของเขาคือมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเขาก็จะมีแฝงความรู้ที่แบบรู้เยอะอยู่ในบางอย่างในบางสิ่งที่เขารู้อย่างเงี้ยอย่างจ้ำนี่ก็จะเป็นจ้ำที่ไม่อยู่หน้ากล้องเนี่ยเป็นจ้ำที่ผมนับถือแต่จ้ำอยู่หน้ากล้องเหมือนจ้ำที่ผมรำคาญแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะพูดจบอะไรเงี้ยแต่จำหลังกล้องมันจะพูดหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆไงเช่นแบบว่าเฮ้ยจะต้องเตรียมตัวนี้แล้วนะถ้าเกิดวันนี้จำจะเป็นคนที่โชว์เรื่องสเกดูเวลาเรื่องสเกดูเรื่องเงินเรื่องอะไรจำจะเป็นคนที่เป๊ะประมาณนั้นก็จะเป็นแบบเห็นอันยิกวงเลยแหละพูดง่ายๆแล้วก็จะเป็นคนที่รีมายเดอร์วงเช็คทุกอย่างประมาณนี้เป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจมากครบเครื่องดีครับผมก็จะเป็นผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวกูไปใส่ความสนุกให้มันเอง okay. อะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันจากด้วยประสบการณ์การอยู่หน้าเวทีของเราแล้วก็ประสบการณ์ที่เราคบกันมาทั้งหมดด้วยถ้าทูคัลเลอร์เนี่ยไม่ว่าจะช่วงเวฟไหนก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวงที่ประสบความสำเร็จที่สุดวงหนึ่งของสมอลรูมนะฮะถ้าในแง่ความนิยมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจำได้ถ้าเกิดคุณได้ดูเทปที่เราสัมภาษณ์คุณรุ่งโรจน์ครับคุณรุ่งโรจน์ก็จะพูดถึงเรื่องการที่แบบโอ้ก็มีค่ายเยอะแยะไปหมดมาซื้อตัวมาพยายามติดต่อศิลปินในค่ายสมอลรูมคือไม่ใช่เฉพาะทัตทูหรอกนะแล้วเราก็เห็นหลายหลายคนหลายๆกลุ่มที่ออกไปการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆใช่เห็นแบบ
ลุงเขาพูดถึงขนาดว่าแบบยื่นเช็คเปล่าให้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะมีบ้างไหมมีใครมาชวนคุณบ้างไหมแล้วทำไมยังไม่ไปถ้ามีมันก็มีนะครับชวนบางคนชวนแบบทำไมถึงกล้าชวนอ่ะหมายถึงว่าแบบว่ามึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูเป็นพวกกูเป็นยังไงบางทีพอดีเขาดันหลังกูมาให้กูมาชวนมึงให้ลงมาถามดูเออให้กูมาถามดูโอ้มึงกล้ามากเลยนะมึงมาหลังมาถามตอนท่านรัฐสิอะไรเงี้ยมาซึ่งเราก็มันก็มีครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มันกลับมาถึงเรื่องของแทตูคัลเลอร์มันเป็นคนคล้ายกันคือพอเป็นคนต่างจังหวัดหรือเป็นคนที่รักความสัมพันธ์หรือว่ามองความสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือบุญคุณอันนี้ก็คือคนที่สร้างเรามามันก็คือเราก็ยังมองว่านี่คือบุญคุณแล้วนี่คือยังเป็นครอบครัวยังเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนยังเป็นสิ่งที่ไม่เห็นจำเป็นแล้วออกไปแล้วมันจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมตรงไหนยังไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็จะออกไปแล้วข้างหลังที่เราสร้างเราขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงเราทำกับเขาได้ลงเหรออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการผมว่าชอบคิดอย่างเดียวว่าการทำดีอ่ะแม่งง่ายกว่าการทำเร็วเยอะมากเลยเช่นว่าสมมติถ้าเกิดว่าอยู่ดีผมเดินขึ้นมาผมจะไม่อยากบัดดีป๋าเฉยเนี่ยผมอยากนั่งเฉยเนี่ยทำเร็วแม่งยากนะแต่ถ้าทำดีป๋าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไอ้เหี้ยเสร็จง่ายแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเป็นคนแค่คนกตัญญูมันยากนักหรอวะอะไรเงี้ยสำหรับผมนะก็เลยสำหรับผมหมายถึงว่าสำหรับถ้าถูกเลิกแล้วกันที่จะแบบว่าเรายังมีหนี้ที่ต้องใช้เขาอยู่แล้วกันบางคนอาจจะใช้นี่เสร็จแล้วก็แล้วแต่เขาไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างแต่ทูเกอร์เนี่ยขอพูดแค่พูดความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะ จะไปนั่งตีความหมายกันปรับๆคือผมยังรักสมอลรูมในแง่ที่ว่ายังเป็นค่ายที่สร้างแต่ทูเกอร์ขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตผมแล้วก็ยังมีบุญคุณต่อชีวิตผมมากๆอยู่ก็เลยยังไม่คิดว่าจะอะไรเท่าไหร่ที่จะมาเปลี่ยนเราจะเป็น7หลัก8หลักมันก็เดี๋ยวเราก็ทำได้ถ้าเราอยู่ด้วยกันถ้าทีมเราแข็งแรงเดี๋ยวเราก็ไปสร้างเงินแบบนั้นได้ซึ่งเราก็คิดแบบมาแบบนี้มา18ปีแล้วมันก็ทำได้จริงๆมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเดียจะด้อยกว่าค่าใหญ่ๆใดๆยิ่งทุกวันนี้ยิ่งต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ยิ่งมีโซเชียลเนี่ยมันยิ่งไม่ต้องจำเป็นเลยต้องว่าคุณต้องอยู่ค่าใหญ่แล้วดังมันดังได้ด้วยตัวเองผมก็ไม่เห็นว่าภูมิภูริศไปอยู่แกรมมี่ใดๆเขาก็ทำของเขาเองอยู่แรดเรคคอร์ดเขาก็ทำได้เสลอเขาก็ทำได้หลายๆเขาก็ทำได้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันหมดยุคของการล่าอาณานิคมทางบทเพลงผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าจะมาใช้เงินเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าอยู่ดีถ้าไม่ใช่ทัศนคติมาซื้อกันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าสมมติว่าได้เงินมาซื้อกันผมรู้สึกว่ามันหมดยุคไปแล้วครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้มองที่เงินสมมุติว่าเขามองเป็นเรื่องโอกาสบางอย่างที่บางพื้นที่อาจจะให้ได้บางพื้นที่ให้ไม่ได้สมมติถ้าเป็นมุมนี้ล่ะครับผมก็ต้องถามว่าอะไรที่เขาให้ไม่ได้แล้วเราไปลองไปขอกับสมอลรูนูไหมล่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แฮปปี้ตรงนี้เราอยากได้แบบนี้มันพอจะเป็นไปได้ไหมครับพี่ลุงผมอยากได้อย่างเงี้ยถ้าเขาบอกไม่ได้เราจะไปก็ค่อยไปแล้วก็บอกเนี่ยพี่ลุงถ้าเกิดพี่ลุงให้ผมไม่ได้ผมมีตรงนี้ที่ผมอยากได้แต่พี่ลุงให้ผมไม่ได้ผมไปนะบอกเขาคงให้ไปแหละอะไรอย่างเงี้ยผมก็คงรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าลองคุยกับเขาดูก่อนไหมว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรอะไรที่มันขัดใจคุณอะไรที่มันนิดๆหน่อยๆก็ลองคุยกันใจเย็นๆอะไรเงี้ยอีกเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาคืออันนี้เมื่อล่าสุดเลยก็คือ Best Band of the Year จาก The Guitar Mag Awards นะครับก็คือ Tattoo Color ถือว่าได้รางวัลใหญ่เลยนะครับ Best Band of the Year เรารู้สึกยังไงกับรางวัลนี้บ้างเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับคณะกรรมการไหมอย่างแรกเลยรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองทูคัลเลอร์คงเสียดายมากๆครับที่ไม่ได้มารับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ด้วยตัวเองนะครับผมกำลังคิดว่าถ้าทัททูมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรนะครับเขาก็คงบอกว่ารายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็มีแต่วงที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นวงเราเนี่ยเจ๋งที่สุดรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าแต่ละคนก็ที่เข้าชิงมาก็เป็นไอดอลทั้งนั้นแบบเช่นสมมติพี่ๆบอดี้สแลม EDCหรือพวกไอ้เฟิร์สสลัมแมชชีนอะไรก็แบบก็เป็นทีมงานที่ถ้าตัวเลือกชื่นชมมันอยู่แล้วครับก็คือได้ไม่ได้เนี่ยแค่ได้อยู่ในลิสต์ชื่อกับพวกนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วครับแล้วก็ถามว่าดีใจไหมมันดีใจมากๆอยู่แล้วครับป๋าแต่ว่าไอ้ในความที่ตรงนั้นมันมาตอบตรงที่ว่ามมันมาทำให้ความพยายามที่เราทำมาพยายามที่ทำมาเช่นสมมติเราทำยูทูบกันมานานเราทำใดๆกันมานานเราต่อยอดกันมานานจบคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมันเหมือนพอจบทำทีสี่แล้วเนี่ย อันนี้ก็เหมือนปริญญาอีกใบนึงอันนี้เหมือนเกียรตินิยมพูดง่ายๆว่าจบไปเฉยไม่ได้มีเกียรตินิยมให้หน่อยเหรียญทองอะไรเงี้ยมีคนมองเห็นจริงๆมีคนให้เกียรตินิยมสักหน่อยกับการที่ทำโปรเจกต์นี้จบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเยี่ยมมากแต่ว่า
ถามว่าเหมาะสมไหมผมว่าทุกวงเหมาะสมหมดครับแต่ทุกคนเลือกอาจจะเป็นหนึ่งในวงที่อาจจะยังไม่เหมาะสมที่สุดแต่ก็เป็นวงที่เหมาะสมแหละในการที่อยู่ในลิสต์แต่ถามว่าจะเหมาะสมที่สุดไหมในลิสต์นั้นนะผมว่าผมไม่กล้าจะไปสู้ใครนะครับทุกคนเขาเป็นไอดอลผมหมดอยู่แล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าใครทีเหลือของรางวัลนี้คืออะไรนะฮะแต่ว่าถ้ามองในฐานะคนในวงการคนหนึ่งผมก็มองว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีของทัตทูคัลเลอร์จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าหลายอย่างรางวัลนี้อาจจะมองเป็นปีๆแล้วว่าปีนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกมึงขยับขยื่นอะไรกันบ้างพวกมึงขยับขยื่นเยอะหน่อยแล้วก็มีคนไปดูเยอะหน่อยก็อ่ะเป็นปีของมึงละกันแต่ปีหน้ามึงไม่ต้องฝันก็อยู่ที่ว่าปีหน้ามึงจะทำอะไรจะขยับขยื่นอย่างไหนครับประมาณนั้นสมมติว่าดิมเป็นผู้คิดรางวัลขึ้นมาเอง1รางวัลอยากมอบรางวัลอะไรให้กับ Tattoo Color ผมคิดคำถามนี้มา2วันผมได้คำถามนี้มา Best Team Work of the Year โอเคผมหรือว่า Best Team of the Year ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วรางวัลนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจาก Tattoo Color คนเดียวหรือแม้กระทั่งว่าจากรัสซี่คนเดียวหรือจากดีมคนเดียวหรือจากตรงคนเดียวมันได้มาเป็นกลุ่มแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้มาเพราะว่าเราเห็นภาพเดียวกันเราเห็นฝันเดียวกันเราเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เราก็ทำมันด้วยครับคนนี้ไม่ถนัดด้านนี้ไปทำด้านนึงคนนี้ไม่ถนัดนี้ไปทำด้านนึงก็คืออาสาพร้อมที่จะทำกันหมดอ่ะหมายถึงว่ามันคือผมไม่แน่ใจว่าอย่างบอดี้สแลมหรืออย่างอะไรเขาต้องมานั่งคิดเรื่องมาร์เก็ตติ้งกันเองไหมหรือว่าต้องมานั่งคิดทำรีวิวทำอะไรกันเองไหมแต่ว่าอย่างพวกเราเรามานั่งทำกันเองเพราะรู้สึกว่าถ้าสมมติสมอลรูมมีให้แล้วเราเพิ่มเข้าไปอีกต่อกันมามันจะแบบต่อยอดกันได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีทีมเวิร์กเราก็ไม่ได้รางวัลถ้าไม่ได้ทีมเวิร์กเราก็ไม่เห็นภาพเดียวกันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีครับผมเมื่อกี้พูดเรื่องทำเพลงเนี่ยดิมบอกว่าชุดล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนวิธีการทำเพลงจากเดิมที่เหมือนรัดเกือบจะเรียกได้ว่าทำอยู่คนเดียวเป็นแบบเอาทุกคนเข้ามาช่วยกันถึงตอนนี้อัลบั้มเรือนแพก็ผ่านพ้นไปแล้วประสบความสำเร็จได้ดีวิธีไหนลงตัวสุดครับหลังจากที่ผ่านมา18ปีการทำงานแบบทัตทูคัลเลอร์ผมว่าไฮบริดบางเพลงถ้ามึงต้องการว่ากูมึงเรียกแต่ถ้าบางเพลงถ้ามึงเรียกพวกกูเข้าไปแล้วพวกกูไปทำให้มันกลายเป็นหลายเรื่องราวกว่าเดิมมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะในหนึ่งเรื่องเล่าเนี่ยเล่าพร้อมกัน4คนเนี่ยเหมือนกับป่าไปนักเขียนป่าจะรู้ว่ามันก็จะคือค่อนข้างจะปูสกระด้งอยู่นิดนึงแต่สมมติถ้ามันจับได้ดีมันจะเกิดขึ้นสัก10เพลงจะมีสัก2-3เพลงนั่นแหละแต่มึงไม่สามารถจะทำสัก10เพลงแล้วก็คือว่า4คนละบรรทัดแล้วก็มานั่งเชื่อมกันเหมือนแต่งกรสำหรับผู้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นก็เกินไปแต่ว่ามันมีไว้บ้างไว้กันตันหรือว่ากันแบบว่าไอเดียไม่แล่นหรือว่าเอาของพวกเราไปเป็นคนละท่องก็ได้แต่ว่าอย่างไรต้องมีรัดมาเกี่ยปิดอีกอยู่ดีนั่นแหละดีที่สุดผมรู้สึกว่าแต่ยังไงต้องมีคนมากระดาษทรายไขขัดอีกทีนึงอ่ะให้มันเนียนนี่วางแผนอัลบั้มชุดต่อไปยังฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยใช่ไหมครับผมคือเนื่องจากว่าอัลบั้มชุดที่2คุณตั้งชื่อไว้ว่าอัลบั้มชุดที่8ที่ผมก็รออยู่ว่าแล้วชุดที่8คุณจะเป็นยังไงดิครับผมคิดวิธีไว้แล้วเรียกว่าชุดที่2เหรอหรือว่าอันนี้ยังไม่รู้เลยครับให้มันถึงก่อนเอาชุดหน้าก่อนแล้วกันเอาว่าชุด7ก่อนแล้วกันครับผมว่าชุด8นี่แหละทุกคนรอคอยอยู่ปวดใจมากเลยก็ทําอะไรใช่เพราะชุดแล้วเดินบอกเค้านะชุดที่8จนพอแล้วมันชุดสุดท้ายเออโอ้ตายเราจะรอดูกันต่อไปนะครับในบรรดา64เพลงใช่มั้ยของคุณครับมีเพลงไหนเปิดฟังบ่อยที่สุดหรือฟังบ่อยเป็นพิเศษไหม Panic Girl ทำไมอ่ะเพราะว่าผมต้องวอร์มเพลงนี้ก่อนร้องเป็นเพลงวอร์มเป็นเพลงวอร์มหรือว่าเป็นเพลงที่เอาไว้แบบด่าภรรยาตัวเองเพราะว่าไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เพลงแรกของโชว์เป็นเพลง Panic Girl อ๋อถ้าผมร้องเพราะผมวอร์มเพลงนี้ดีเพลงต่อมันต้องดีผมคิดว่าอย่างนี้ไงด้วยความหลอนของผมอ่ะหรือว่าเวลาแบบนั่งอยู่กับภรรยาระหว่างวอร์มก็เลยเปิดเพลงนี้ขู่ไปเรื่อยๆอะไรไม่มีไม่มีถ้าจะเอาอีกเพลงนึงสมมติถ้าไม่เกี่ยวกับวอร์มถ้าฟังบ่อยสุดก็จะเป็นหลับลึกนี่แหละครับที่ผมชอบเชื่อมติดกับเป็นเพลงที่ชอบหลับลึกครับหลับลึกชอบเป็นคนที่คือบางคนเนี่ยเขาจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบฟังผลงานตัวเองอ่ะแต่ดิมไม่ใช่ใช่ป่ะฟังเพลงตัวเองได้เรื่อยๆใช่ป่ะผมก็เป็นมนุษย์อย่างนั้นแหละครับก็คือนั่งนั่งร้านอาหารเมื่อเปิดตึง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 นึงรีบกินดีกว่าก็คือไม่ชอบเหมือนกันไม่คือชอบบางทีเขาเปิดเพราะความเลิศเล่อไม่เป็นไรเราฟังได้แต่เปิดเพราะเฮ้ยมาแล้วว่ะต้องเปิดให้เขาหน่อยเปิดให้เขาหน่อยอันนี้ไม่จำเป็นหรอกครับก็คือดีไม่ดีว่าที่ไม่20เปลี่ยนหมวดเพลงหน่อยเพราะเปิดอยู่ทั้งตัวคนแล้วเขาแบบเขาไม่เอาเพลงอื่นเลยไงเขาฟ้าซินเดอเรลล่าขาหมูโกหกซึ่งกูเล่นอยู่ทุกคืนใช่ประมาณอย่างนั้นช่วยเปิดพวก B side B side ก็แบบหรือแม้กระทั่งชุดแรกๆที่ไม่ได้ฟังนานแต่อุ้ย
ต่ก่อนเสียงมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนร้องอย่างนี้มาแต่ก่อนทำไมเพลงนี้มันช้าจังวะเอออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยชอบฟังเพลงเก่าซะมากกว่าโอ้วันนี้เป็นวันที่แบบไม่น่าเชื่อว่าพูดคุยได้ลื่นไหลสนุกสนานมากจริงก็คิดอยู่แล้วว่ามันต้องสนุกแหละแต่ไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้นะฮะก็มาถึงคำถามสุดท้ายครับคำถามประจำคิดว่าน่าจะคิดมาแล้ววันนี้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ทำกันบ้านมาดีที่สุดเลยนะตั้งแต่มีปาเต้ทอล์กมาใช่ไหมไม่เคยมีใครแบบถามปุ๊บตอบปั๊บแบบเหมือนแบบท่องข้อสอบมาแล้วอ่ะผมเดินกับลูกเมื่อเช้าตอนพันลูกผมฟังหูก็ฟังไอ้รัตตอบว่าอะไรมาสิงโตมาตอบไปแล้วอะไรมาไม่ยอมเลยอ่ะไม่ยอมแพ้กันครับถ้างั้นคำถามนี้ครับตลอดกี่ปีแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผม39ครับหูจะ40แล้วครับโอเคบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรครับคือมีตังค์มึงต้องเก็บนะดิมฟังดูง่ายๆแต่มันจริงนะเนี่ยมีตังค์ต้องเก็บแล้วถ้าลุ่งไปอ่ะเพื่อนเตือนต้องฟังมันมีคนที่บอกว่าถ้าจุดที่มีจุดหนึ่งที่คนเตือนให้ฟังแล้วเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นมีตังค์ต้องเก็บคนเตือนต้องฟังแล้วก็มันได้มีโอกาสที่สองบ่อยๆหรอครับผมโชคดีที่ผมได้ก่อนที่สองผมโชคดีผมคิดว่าผมคงไม่อยู่กับที่3แล้วแล้วผมคงไม่ทำมันอีกแล้ว นั่นคือสิ่งที่ผมคิดครับก็ได้เวลาเซ็นแผ่นกันแล้วครับว้าก่อนอื่นอันนี้ขอบคุณนะฮะนี่คือเซ็นมาให้เรียบร้อยแล้วเพิ่งได้รับวันนี้เลยขอบคุณมากคุณดัซซี่ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นชุดที่แบบผมรู้สึกว่าเป็นซาวของทัททูที่ผมชอบมากนะผมชอบมากนี่โอ้โหเจ๋งมากผมชอบที่ออกแบบแพ็คเกจเป็นแบบเป็นกล่องอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันทำให้เก็บแผ่นได้ง่ายไม่ไหลใช่ซึ่งอันนี้คือขอชื่นชมจริงนะฮะครับอ่ะทุกอย่างคุณลุ้งรอดหมดฮะอ๋อเหรอฮะเลือกได้เลยครับโอเคครับเป็นตรงขาวๆแล้วกันครับโอเคอันนี้นะต่อมาผมก็ไม่ได้เรียงตามลำดับแล้วทั้งสิ้นครับเจออะไรก็หยิบมาให้คุณรัฐเขาเซ็นไปแล้ว1คนอันนี้ปกใดๆต่างๆนานานี่ก็ลุงโลดหมดนะฮะอยากได้แบบอยากได้คุณอยากได้พวกมึงหัวโตต้องมีประโยชน์อะไรวะพี่อะไรเงี้ยก็ต้องทำตามก็ยอมเขาก็ต้องยอมเขานี่ก็ลุงโลดเหรอครับนี่ก็ลุงโลดนี่ก็ลุงโลดครับลุงโลดลุงโลดเขามองวงคุณเป็นตัวตลกแน่ๆเลยมองเป็นแบบเหมือนกับเขาไม่ได้มองการ์ตูน4ตัวอะไรเงี้ยไม่ได้มองคุณซีเรียสเลยนะฮะแล้วก็นี่เนี่ยดูจะหล่อสุดละครับคุณรัฐเขาเซ็นไว้ด้านนี้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณตานะครับขอบคุณทุกชุดขอบคุณชาวนัวด้วยนะครับทุกคนครับวู้จริงแล้วมีอีกอย่างนึงช่วยหยิบกระเป๋าพี่ให้หน่อยจะมาซื้อดงซีดีอะไรเรานี่โอ้ซาวเบาซาวเบาเดี๋ยวนะนี่แกะเลยนี่แบบว่าคุณทอมก็เพิ่งส่งมาคุณทอมคุณอ้อมก็เป็นหนึ่งในนักเขียนในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเขียนเรื่องอะไรฮะผมเขียนเรื่องซ่อนหาซ่อนหาโอเคตอนแรกอ่ะผมจะขอเขียนจำไม่ได้แล้วขอเขียนเพลงอะไรแต่เขาบอกว่าไม่อยู่ในลิสต์ที่วงเขากำหนดมาแต่ว่าผมก็พอเห็นปุ๊บก็เลยเอาซ่อนหาก่อนเลยได้อ่านหรือยังครับยังไม่อ่านเลยครับผมได้มาเนี่ย1ตั้ง6เล่มเนี่ยคุณรีบไปอ่านได้ครับวันนี้มีหลายเล่มนะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากช่วยโปรโมทให้คุณทอมเขาหน่อยนึงเดี๋ยวผมต้องไปงานหนังสือไปช่วยเขาขายไปช่วยเขาเซ็นอยู่แล้วใช่ไหมก็คือมันเป็นการที่ทัททูเขาจะคัดเพลงมากลุ่มหนึ่งแล้วคุณทอมนะฮะบก.ของอโวคาโดเนี่ยเขาก็ไปชวนนักเขียนทั้งมือสมัครเล่นมืออาชีพนะฮะให้เขียนเรื่องสั้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงของทัททูชื่อเพลงชื่อเพลงจะไปตีความหมายไงแล้วแต่ได้หมดเลยครับใช่ครับซึ่งแบบบรรดาคนที่มาเขียนนะก็อย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นเติร์ดทีละเบิร์ดใช่ยุทธนาบุญอ้อมอย่างงี้ครับผมแม็กเจนมานะอย่างงี้ยันแบบนักเขียนซีไรส์ระดับวีรพรนิติประภาอะไรอย่างนี้เป็นต้นจับแต่ละคนนะคือแบบว่านักเขียนมืออาชีพมีทั้งสายไฟมีทุกแบบทุกรสชาตินะครับอยากให้อ่านซ่อนหามากครับดีมากจริงได้ครับป่าเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวเรียบฟีดแบ็กไปครับเอาไว้ใส่เลี้ยงลูกนะครับโอ้ขอบคุณครับไม่ได้มาการรายการดีทอล์กนี่มาแบบตลอดครับนานมากคนเดียวเนี่ยขอบคุณครับป๋าขอบคุณมากขอบคุณทีมงานด้วยนะครับครับสนุกมากครับครับผม